Confirm. Confirm ค่ะ Confirm คือเท่าที่จำได้มันก็ไม่ใช่งั้นอ่ะคุณคิดว่าเป็นอะไรการไนโตรเจนครับเออคุณหายใจใช้ไนโตรเจนเหรอครับไม่ใช่แต่พวกเราเนี่ยใช้ออกซิเจนกันแสดงว่าคุณต่างกับพวกเราเนี่ยคุณใช้ออกไนโตรเจนไม่จริงเพราะว่าอ่านหนังสือมาเป็นแบบนี้จริงๆครับจริงไม่จริงจริงไม่จริงเดี๋ยวค่อยมาเฉลยดีกว่าหายใจให้ทั่วท้องให้ลูกโอ้นี่ออกซิเจนเข้าไปเต็มเลยลูกแต่จะมีคนหนึ่งบางคนที่หายใจแล้วไม่ทั่วท้องหายใจให้ทั่วท้องดิสูดลมหายใจให้เต็มแล้วผ่อนออกมาลึกๆแล้วออกมาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วตบเรียบร้อยหมดแล้วและในอากาศครับมีก๊าซออกซิเจนมากที่สุดใช่หรือไม่ครับตอบว่าไม่ครับสำหรับคำถามที่ถามว่าในบรรยากาศมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนมากที่สุดจริงหรือไม่จริงๆแล้วในบรรยากาศจะมีก๊าซไนโตรเจนมากที่สุดนะถึง 78% หรือประมาณ3ใน4ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นในลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยก๊าซออกซิเจนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์กับมนุษย์เราส่วนก๊าซไนโตรเจนที่หายใจเข้านั้นในสุดก็จะออกมาทางลมหายใจออกนะคะเลือกเพื่อนมาความรู้ทั่วไปป.1ก็ได้ครับไม่เอาป.4ไปเลยยากๆไปเลยไม่เอาเราต้องค่อยๆไต่ระดับอ๋อเหรอความรู้ทั่วไปป.1 10,000 บาทครับมึกเป็นสัตว์จำพวกปลาใช่หรือไม่ความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปมันง่ายจริงๆป.1เนี่ยป.4มีไม่เป็นป.4ก่อนถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วนะตอบตรงเลยแล้วกันไม่รู้ที่รู้เนี่ยถ้ามันอยู่แถวบนมันจะแพงกว่าแถวล่างใช่ครับเพราะว่าตัวมันจะใหญ่กว่าใช่ครับเคยซื้อกิน3ตัวร้อยแล้ว3ตัวร้อยแล้วมีตัว80แล้วมีตัว100ด้วยตัวใหญ่มากจริงๆนี่เสือเลยนะคิดว่าจะได้เข้าบ้านแล้วปะจระเข้เต็มๆไม่ใช่นี่เสือปะหมึกตอบมานะเอ้ยโทษนะพี่เสียเซลว่าคนข้างหลังเนี่ยแหละเขาลุ้นแทนไงแค่กดจะตอบเขาก็ตกใจแย่แล้วตอบว่าไม่แล้วหมึกเป็นสัตว์จำพวกปลาใช่หรือไม่ระดาค่ะพอดาหมึกนี่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกหมึกค่ะชื่อเต็มๆมันอะปลาหมึกค่ะแต่ว่าพูดให้พี่ออฟเข้าใจชื่อหน่อยเรียกว่าอะไรนะเต็มๆว่าอะไรนะปลาหมึกพวกเราหมึกชื่อเต็มเรียกว่าอะไรนะแล้วหมึกเป็นสัตว์จำพวกปลาใช่หรือไม่พี่ออฟบอกว่าไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเปล่าและที่พี่ออฟตอบมานั้น ถูกครับ
าแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆกลุ่มนึงก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกกลุ่มคือสัตว์มีกระดูกสันหลังหมึกทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังขณะที่ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นหมึกไม่ใช่ปลาอย่างแน่นอนหมึกทะเลจัดเป็นสัตว์จำพวกหอยแต่หลายคนอาจสงสัยทำไมหอยว่ายน้ำได้หอยไม่มีกระดองด้วยเหตุผลว่าหมึกทะเลเป็นหอยที่มีวิวัฒนาการสูงสุดชาวประมงหรือคนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลจะเรียกหมึกว่าหมึกหรือหมึกทะเลไม่เรียกว่าปลาเพราะพวกเขาทราบดีว่านี่ไม่ใช่ปลาครับอ้าวต่อไปเนี่ย5คนตอนแรกไม่ครบหมดแล้วมารอบต่อไปน้องหนึ่งครับหนึ่งไหมน้องครับครับน้องหนึ่งนอกจากวิชาแรกที่น้องหนึ่งบอกว่าน้องหนึ่งถนัดแล้วน้องหนึ่งวิชาอะไรครับต่อไปสุขศึกษาและพลศึกษาครับสุขศึกษาใช่ไหมครับครับโอเคสุขศึกษาและพลศึกษาป.4 15,000 บาทลูกฟุตบอลแบบที่นิยมใช้ทั่วไปเน้นนะบนลูกจะมีแผ่นหนังเป็นรูปเรขาคณิต2รูปเท่านั้นคือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าและรูปใดเตะบอลนะครับไม่ครับขอนึกก่อนเพราะว่ามันต้องผ่านตาบ้างครับครับเพื่อนตอบแล้วตอบแล้วกันนะว่ามาหกเหลี่ยมมั้งครับหกเหลี่ยมมั้งหนึ่งตอบว่าไงลูกหกเหลี่ยมด้านเท่าครับหกเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อกี้ตอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมหกเหลี่ยมครับตอบดูกันแอบบอกเขาเปล่าเปล่าครับฮะเปล่าครับเมื่อกี้ครูยืนเผลอหน่อยเดียวส่งสายตากันไหมเปล่าครับแน่ใจนะครับเผลอไม่ได้แล้วและลูกบอลแบบที่นิยมทั่วไปครับก็มีแผ่นหนังนี่จะมีรูปเรขาคณิตอยู่2รูปรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ากับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเฮ้ยโอ้นี่เกือบเสียประตูแล้วนะเนี่ยโอ้โหรับไม่ทันมือเขาเรียกว่ามือกาวครับนี่มาดูกันนี่เห็นไหมนี่ห้าเหลี่ยม1 2 3 4 5ครับแล้วนี่หกเหลี่ยม1 2 3 4 5 6พอข้างๆก็เป็น1 2 3 4 5 6ใช่ไหมหกเหลี่ยมล้อมรอบห้าเหลี่ยมอ่ะครับเห็นไหมเก่งมันนะอ้าวธรรมดา อันนี้แค่เบสิกนะครับก็เหรแล้วตอนนี้นะครับก็มีเงินสะสมอยู่ 15,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยพี่ออฟจะเล่นได้ถึงเท่าไหร่นะลูกนะค่ะครับวันนี้หยุดก่อนได้เห็นเหนื่อยมากๆแล้วจริงๆพักสักนิดนึงครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณใหม่เมโลทรีนาที่ได้ผสมสัญญาณอร่อยได้ทั้งร้อนและเย็นและไม่อุดตันรูคุ้มขนนิเวียเดียวไว้รอดสวัสดีครับน้องบอลไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขในตอนหน้าพี่ออฟยังเรียนได้แบบสบายสบายใช่ว้าของหมูมากครับเพราะว่ามั่นใจแบบนี้ตอบถูกชัวร์ชัวร์ยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ที่ประเทศกับคำถามสุดท้ายเรื่องยอดเขาที่สูงที่สุดจำได้ว่าคนไทยเคยไปเหยียบด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศอะไรจะพลิกชะตาการเรียนได้ไหมเอาใจช่วยพี่ออฟกับน้องป๊อปด้วยนะครับ